สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยสงสัยไหมคะว่าคำว่า take off เนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างต้องใช้ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่แบบนี้มาตอนไม่เคยเข้าใจเลยค่ะต้องให้อาจารย์ฮันนี่มาอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาสเอกับอาจารย์ฮันนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของสำนวนภาษาอังกฤษกันนะคะหรือที่เรียกกันว่าอีเดียมค่ะคำที่ต้องการที่จะให้น้องๆทำความเข้าใจกันในวันนี้นะคะคือคำว่า take off คำว่า take off นะคะมี2ความหมายด้วยกันนะคะความหมายแรกนะคะหมายความว่า remove somethingมีความหมายว่าถอดออกนะคะอย่างเช่น your jacket gets wet please remove it immediately otherwise you may get a cold your jacket gets wet please remove it immediately otherwise you may get a cold มีความหมายว่าแจ็คเก็ตของคุณเนี่ยตอนนี้เปียกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นควรจะถอดออกซะถ้าไม่อยากจะเป็นหวัดอีกความหมายนึงนะคะของคำว่า take off มีความหมายว่า ascend หรือแปลว่าขึ้นมักจะใช้กับเครื่องบินนะคะเวลาเข้าประโยคจะได้ลักษณะนี้ค่ะWe need to hurry because the plane is going to take off in an hour. We need to hurry because the plane is going to take off in an hour. เราควรจะต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยกำลังจะออกแล้วในอีก1ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะและอย่าลืมนะคะนำสำนวนนี้ไปใช้กันในสถานการณ์จริงด้วยค่ะเข้าใจแล้วล่ะค่ะคำว่า take off มี2ความหมายนั่นเองวันนี้มาต่อยก็มาไขข้อข้องใจให้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่มากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ